ินเข้าไปช่วงจะเข้าประตูด้านในแล้วก็ชักปืนออกมาอ่ะยิงเลยชักออกมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่ายิงหรือเปล่าครับก็ขอก็วิ่งออกมากันแล้วก็สักพักนึงก็มีผู้ชาย2คนที่คนเจ็บออกมานายปรีชาตั้งแต่งอายุ19ปีต้องมาจบชีวิตที่หน้าร้านเกมแห่งหนึ่งในซอยรัชดา36หรือซอยเสือใหญ่อุทิศในสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดที่บริเวณหน้าอกด้านขวา1นัดข้อมือด้านซ้ายถูกของมีคมฟันจนเกือบขาดและมีบาดแผลใต้รักแร้ซ้ายและบริเวณท่อนแขนซ้ายถูกของมีคมฟันนอนจมกองเลือดขาดใจตายอย่างน่าสลดก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่เสี้ยววินาทีกล้องวงจรปิดในร้านเกมบันทึกภาพพฤติกรรมโหดเหี้ยมของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขณะกำลังถือมีดและปืนไล่ฟันและยิงนายปรีชาในร้านเกมก่อนที่ผู้ตายจะถูกหิ้วออกมาจากร้านและขาดใจตายใกล้กับรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่บริเวณหน้าร้านเพื่อนผู้ตายให้การกับตำรวจยืนยันว่าคนร้ายเป็นวัยรุ่นชาย4คนโดยก่อนเกิดเหตุนั้นผู้ตายเกิดมีปากเสียงกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นก่อนจะแยกย้ายกันไปคนละทางโดยไม่คาดคิดว่าในอีกไม่กี่อึดใจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นได้ทำการสอบสวนพยานต่างๆรวบรวมพยานต่างๆแล้วก็บางคนก็เชิญผู้ปกครองมาสอบก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กในปกครองตัวเองก็พนักงานสอบสวนก็ไปขอออกหมายจับนะครับแล้วก็ติดตามแล้วก็ผู้ก่อเหตุก็มามอบตัวเมื่อคืนที่ทยอยกันมาโดยมีผู้ปกครองพามาครบตอนนี้ครบแล้วทั้ง4คนครับชนวนของคดีนี้เกิดจากกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นไม่พอใจที่ถูกกลุ่มของผู้ตายมองหน้าจนมีปากเสียงและทะเลาะกันอย่างรุนแรงลุกลามบานปลายสุดท้ายจบลงด้วยความสูญเสียส่วนผู้ก่อเหตุคือนายวรศิลป์อินทวิมลอายุ21ปีและเยาวชนชายอายุ16ปีและ17ปีอีก3คนก็หนีไม่พ้นเงื้อมมือของกฎหมายต้องเสียอนาคตเพราะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาคดีนี้มีผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนต้องอยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งขณะนี้พบว่าสถานพินิจทั่วประเทศได้คุมขังเด็กและเยาวชนมากกว่า 30,000 คนต่อปีและการก่อคดีของคนกลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มรุนแรงและเพิ่มมากขึ้นจากข้อมูลปี2556พบว่ามีเยาวชนถูกคุมขังในสถานพินิจ 31,531 คนใน6กลุ่มมูลฐานความผิดทั้งคดีเกี่ยวกับทรัพย์ทำร้ายร่างกายความผิดเกี่ยวกับเพศยาเสพติดและอาวุธหรือวัตถุระเบิดขณะที่ในปี2557เด็กและเยาวชนทำผิด 36,467 คนหรือเพิ่มมากขึ้นเกือบ 2,000 คนพฤติกรรมการแสดงออกโดยใช้ความรุนแรงของเยาวชนเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นตามที่นักจิตวิทยาระบุว่าพฤติกรรมนี้เกิดจากปัญหาโครงสร้างทางสังคมและชุมชนทำให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลงแค่ปัจจัยเรื่องของครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นสังคมที่หน่วยเล็กที่สุดแล้วก็แต่เป็นสังคมที่มีความหมายมากเพราะเป็นสังคมที่หล่อหลอมตัวเด็กว่าจะมีพฤติกรรมอย่างไรจะแสดงอารมณ์ออกมาอย่างไรจะมีวิธีการที่อยู่ร่วมกันอย่างไรด้วยสันติสุขเนี่ยหน่วยเล็กที่สุดตอนนี้โดนกระทบกระเทือนรุนแรงมากภาพความรุนแรงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือไม่ว่าเด็กกระทำต่อเด็กกันเองเกิดขึ้นหมดเลยปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กำลังก่อตัวรุนแรงขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัดนักจิตวิทยามองว่าสามารถป้องกันได้และยังไม่สายเกินแก้ที่ผู้ปกครองจะหันกลับมาให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวมากขึ้นและต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีเพื่อหาทางออกร่วมกันเด็กยิ่งโตขึ้นผู้ใหญ่ยิ่งต้องถอยกลับมาเป็นผู้ฟังไม่ใช่เป็นผู้พูดมากขึ้นเพื่อฟังความคิดเขาเวลาจะพูดอย่าใช้อารมณ์ถ้ารู้ว่าจะกำลังจะใช้อารมณ์ถอยฉากจากตรงนั้นไปเสียโดยส่งสัญญาณง่ายๆชัดๆเลยว่ายอมรับสภาพเลยว่าพ่อก็โกรธกับพฤติกรรมของลูกวันนี้ต่างฝ่ายต่างคุมอารมณ์ไม่ได้เราไม่คุยกันและถอยออกเราคุมอารมณ์ได้เมื่อไหร่เราค่อยมาคุยกันการใช้ความรุนแรงโดยขาดการควบคุมอารมณ์ของวัยรุ่นทำให้หลายคนต้องก้าวพลาดเสียอนาคต
ไม่อาจย้อนเวลาแก้ตัวหรือแก้ไขให้กลับคืนมาได้ดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ต้องสังเกตความเปลี่ยนแปลงในตัวบุตรหลานหากพบความผิดปกติควรรีบเปิดอกพูดคุยกันอย่าปล่อยให้เด็กเก็บกดอยู่ตัวคนเดียวแบบไร้ที่พึ่งเพราะนั่นอาจนำมาซึ่งความสูญเสียหรือความรุนแรงในภายหลัง